ตามมาเร็ววันนี้คุณยายจะพาไปชิมขนมหวานที่ร้านซิงซิงเซียงอิ่วร้านนี้อยู่ในบริเวณกาลิเลโอเอซิสในซอยกิ่งเพชรถนนบรรทัดทองบริเวณนี้เป็นที่จัดแสดงงานศิลปะทุกแขนงสำหรับคนรักการเซลฟี่หรือถ่ายรูปมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่ณที่นี้ทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีศิลปะของทุกคนมีคอนเสิร์ตกลางแจ้งให้คุณยายชมด้วยถัดจากลานคอนเสิร์ตก็จะเป็นตลาดนัดศิลปะบางวันก็จะมีการแสดงอ่านบทกวีวันนี้คุณยายเลยได้มานั่งชมการอ่านบทกวีเปิดนิทรรศการร้อยเท่เสน่ชาเป็นงานของศิลปินช่างปั้นปานชลีสันติรสาชมอ่านบทกวีได้สักพักคุณยายเริ่มคอแห้งเลยไปหาของหวานทานร้านซินซินเป็นของหวานสไตล์จีนโบราณที่ไม่มีส่วนผสมของนมเนยถือว่าเป็นมังสวิรัติอย่างไอศกรีมก็จะเป็นสไตล์ซอร์เบทที่เป็นลักษณะน้ำผลไม้แช่เย็นแต่ทางร้านนี้ปั่นได้เนียนมากเป็นขนมที่เหมาะกับคุณยายและคนที่แพ้แลคโตสร้านนี้มีไอศกรีมให้เลือก2แบบคือไอศกรีมขิงและไอศกรีมจับเลี้ยงสำหรับพื้นฐานไอศกรีมก็ราคาเซตละ100กว่าบาทแล้วก็แอดท็อปปิ้งไปมีตั้งแต่ราคา15บาทถึง35บาทแล้วแต่เราจะเลือกอีกเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูโปรดของคุณยายก็คือบัวลอยงาดำแห้งในเซตของบัวลอยงาดำแห้งจะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำซอสงาดำเพื่อให้เราราดบนบัวลอยแล้วค่อยโรยด้วยถั่วตัดบดและแต่งหน้าด้วยเกาขี้เมนูนี้ต้องถือว่าถูกและดีอร่อยคุ้มเพียง95บาทของหวานที่นี่เหมาะกับผู้สูงวัยอิ่มสบายท้องไปละบ๊ายบาย